วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่บิตคอยพุ่งแรงมากนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์เหรียญบิตคอยลูน่าคลาสสิกและ a d a นะครับโดยบิตคอยตอนนี้นะครับเราเนี่ยต้องรอสัญญ,ญาณกลับตัวอย่างเดียวนะครับเป็นจุดที่ผมมองว่าค่อนข้างห้ามยุ่งกับเขาเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องรอติตตามส่วนลูน่าคลาสสิกเนี่ยตอนนี้นะครับค่อนข้างหมดแรงนะแม้ว่าบิตคอยจะขึ้นมามากแค่ไหนแต่ลูน่าไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะ ไปรอรับตรงโซนในรับสําคัญด้านล่างจะดีกว่านะครับในส่วนของ A D A เนี่ยถ้าวิ่งอยู่ในกรอบอย่าไปยุ่งกับเขานะครับต้องรอเบรกเอาก่อนไม่ว่าจะเบรกเอาหลุดขึ้นหรือหลุดลงนะครับถึงจะตามเล่นได้ไปไปวิเคราะห์อีเลียดกันคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเครื่องมือการซื้อขายหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก b บรกเกอร์เทรดออนไลน์ Mytrade MyTrade ดำเนินการผ่านบริษัทดังต่อไปนี้ MyTrade g l o b a l ถือใบอนุญ,ญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย ASAC MyTrade Holding ถือใบอนุญ,ญาตหน่วยงานด้านการเงินของเกาะเคแมน CIMA แพลตฟอร์ม y y t r d e e สามารถเทรด Bitcoin หุ้นสารัฐ ดัชนี forex ทองน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทางการเงินอื่นๆอ,อีกมากมายกว่า400ชนิดฝากเงินถอนเงินรวดเร็วสะดวกมีหลายช่องทางให้เลือก0%ค่าคอมมิชชั่นในการเทรดสามารถเลือกเลเวอเรจได้ตั้งแต่1เท่าหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเลเวอเรจ1เท่าเนี่ยไม่เก็บดอกเบีย้ยการถือสถานะข้ามคืนถ้าอยากจะเปิดบัญชี My Tra d e ไม่ว่าจะผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อน ซึ่งเราก็มาเริ่มต้นกันที่บิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยก็ขึ้นมายังโซนที่ผมบอกเพื่อนๆว่าโซนอันตรายนะครับถามว่าเอ้ยแอดทำไมต้องตั้งชื่อว่าโซนอันตรายด้วยเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้าที่โซนนี้เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ๆมันจะเบรกเราแกล้งเราแล้วขึ้นไม่ต่อหรือเปล่าในกรณีที่ช็อตแล้วถ้าเข้าเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกด้วยว่าสุดท้ายและถ้าเกิดเราเข้าลองเนี่ยหรือมองว่าจะขึ้นเนี่ยราคาจะกลับตัวลงมาหรือเปล่า ผมถึงมองมันเป็นโซนอันตรายทีนี้บริเวณรอบสีส้มตรงนีงน้ไม่อยากให้ไปยุ่งมันจริงๆนะครับไม่อยากไปยุ่งกับมันมี2อ,อย่างนะครับคือรอเข้าเบรกเอาทะลุ24,614ื่นสหร้อัดีทหรือเที่ยประมาณ8ปดแสนแล้วค่อยโฟลว์บายตามไปนะครับข้อแรกข้อที่2นะครับเป็นการขึ้นเนี่ยนะครับ ดับใดที่ไม่ทะลุแนวต้านนี้นะครับเราจะมองเป็นการขึ้นเพื่อทําเว็บ2แล้วก็ลง3ทีนี้ลง3ลงลึกแน่นอนนะครับถ้าไม่ทะลุแล้วกลับตัวลงมานะครับตรงนั้นกลับตัวลงมานะผมมองว่าให้มีแท่งกลับตัวแท่งอีฟนิ่งสตาร์หรือทวิสเซอร์ท็อปที่ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับแล้วเราถึงจะช็อตลงตามมาแล้วค่อยตั้งสตอปลอตไว้ทีนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟและยากมากผมมองว่าถ้าไม่เกิดแท่งกลับตัวอย่าเพิ่งช็อตก่อน นะครับอย่าพิ่งช็อตก่อนนะแล้วถ้าเกิดยังไม่ทะลุขึ้นไปเนี้ยนะครับจุดที่ผมบอกเนี้ยอย่าพิ่งลองก่อนนะครับเป็นจุดที่ทําให้ใครต่อใครติดตอ่อยกันมานักแล้วนะครับผมเคยเจอกับลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบิตคอยอีกครั้งนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมองไปสองแง่ใหญ่ๆที่จะส่งผลต่อตลาดด้วยกันนะครับแง่แรกก็คือถ้าบิตคอยทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้เนี่ย ผมมองเป็นสัญญาณสำคัญและสำคัญมากๆที่จะบอกว่า Bitcoin จะเป็นขาขึ้นตลาดจะกลับมาเข้าสู่ตลาดบูลิตอีกครั้งนะครับในการทะลุตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะต้องบอกเลยนะครับแต่ถ้าทะลุไม่ได้แล้วกลับตัวลงตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันที่ผมจะบอกว่ามีโอกาสลงไปถึงโซน12000ให้เห็นได้แค่จุดเปลี่ยนเล็กๆตรงนี้มันทาให้ไปถึงจุดนั้นได้นะไม่ได้แช่งเลยนะครับโอเคไปไปต่อกัน ซึ่งในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงพเพื่อนเจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีสัญญาณแบรดดเลยโอ้โหไม่มีสัญญาณจะกลับตัวลงเลยนะครับ2ชั่วโมงก็ไม่มี4ชั่วโมงไม่มีนะครับ15นาทียังไม่มีสัญญาณแบรดดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลุ้นรอลุ้นแถว4 6 1 1ี่หกหนึ่งสี่เยอะดีทีหรือ 88, 8 0 0แสนทีเดียวเลยดีกว่านะครับต่อมาเป็น ada นะครับก่อนอื่นต้องให้เพื่อนเพื่อดูภาพใหญ่นะเพราะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดถึง ada เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาดูภาพใหญ่ เอเดก่อนหนะ้านี้ลงทำสามขึ้น4นะครับแล้วจุดนี้ผมมองว่าเป็นการลง5แล้วเ,เพื่อนๆหลายคนก็คงถามเฮ้ยแอดหมันเท่ากับ3ได้เลยจริงๆมันพอที่จะเท่าได้นะครับในจุดที่มองว่าเป็นปลายสถานะอืมปลายสถานะแรงในการดันราคาต่อไปมันค่อนข้างน้อยมันมีโอกาสเกิด5้าเฟียได้นะครับหรือว่า เทอร์มินัลมัพาเวฟแต่ทีนี้ก็ไม่อยากฟันธงขนาดนั้นนะครับโดยมีเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้เรามองว่าบิตคอยจะขึ้นไปต่อหรือลงได้นะครับนะไป,ไปดูกันโดยหลังจากมีการปรับจบ5นะครับก็มีการกลับตัวขึ้นมาตลอดนะครับโดยจุดนี้นะครับมองได้เป็นการขึ้นทํหนึ่งนะครับนะเพราะตรงนี้เป็นลักษณะ การเคลื่อนที่แบบโมทีเว็บนะทั้งก้อนเนี้ยนะครับทีนี้ก็เป็นคลื่นปรับใช่ไหมเข้าสู่ช่วงไซ์เวยเป็นลักษณะ ascending triangle นะครับซึ่งตรงนี้นะครับรูปแบบ ascending triangle เกิดจากการปรับตัวแบบ correction A B C นะครับหรือจะเป็น symmetrical triangle นะครับแบบที่ทำแนวต้านเท่ากันก็ได้ทีนี้ในจุดนี้ผมมองว่าสำหรับ A D A เนี่ยถ้าเกิดยังไม่ทะลุ0.5579 USD เรียวตีว่าประมาณ20บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับทะลุกรอบนี้ขึ้นไปเนี่ยอย่าเพิ่งย่งกับเขาก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับราบใดที่ยังไม่ทะลุเนี่ยมันจะมีการไซด์เว์อยู่ในกรอบนะครับตอนนี้เล่นสั้นโอเคได้ทำเฟรม1นาที5นาทีแต่ว่าทำเฟรม15นาทีขึ้นมาเนี่ยรอทะลุจุดนี้ก่อนเราจะได้ลองกันแบบยาวๆแล้วถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันไปไกลมากเพราะตรงนี้จะเป็นการทะลุจากเว็บ2นะครับขึ้นไปทำเว็บ3ต่อนะทีนี้เว็บ3อยู่ตรงไหนนะครับ เว็บ3ผมมองเนี่ยว่าเราอิอง2สัดส่วนนะครับ1คืออิงสัดส่วน161.8%ในการเป็นเงื่อนไขของเว็บขยายก็คือเว็บ3 2นะครับใช้สัดส่วนอ้างอิงก,ก็คือก่อนหน้านี้ที่เขาเคยทำไฮไว้ White, นะครับไฮเก่านั่นเองซึ่งเป็นโซนเราจะได้โซนสำคัญมาหน้าตั้งสำคัญมานั่นคือ0.6905 u s d t นะครับหรือตียวมารยิบบาท81นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทะลุ รอทะลุก่อนไม่ต้องรีบนะครับสามารถทํากําไรได้แต่หากไม่ทะลุนะครับหากไม่ทะลุแล้วราคากลับตัวหลุดกรอบนี้ลงมานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับช็อตได้เลยนะครับถ้าหลุดกรอบนี้ลงมากลับตัวหลุดลงมาปุ๊บตรงนี้ช็อตได้เลยนะครับราคามีโอกาสร่วงต่อไปเรื่อยๆโดยทั้งนี้ก็อ้างอิงจากบิตคอยด้วยนะครับว่าในตอนที่มันหลุดเนี่ยบิตคอยร่วงตามลงมาหรือเปล่านะครับอืถ้าบิตคอยร่วงตามเนี่ยก็ลงยาวๆแน่นอนนะครับ ซึ่งสำหรับในส่วนของตัว ad เนี่ยก็ไม่เกิด b a r i d d i v e r g e n c ที่เหมือนกันนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะทะลุขึ้นไปได้นะครับค่อนข้างสูงนะต่อมานะครับก็เป็น Luna Classic นะครับลู n a c l a s s สิกเห็นไหมตัวอื่นเนี่ยราคาโอ้โหขึ้นไปสูงมากแต่ลู n a าคลา s สิกเห็นไหมขึ้นไปนิดเดียวนะครับยังไม่ทะลุต้านก่อนหน้านี้ที่ทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับห 2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็โอ้โหทำต้านตรงนี้ไว้เยอะด้วย4-5ครั้งแล้วทีนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสำหรับรูน่าคาสิกเนี่ยเราอาจจะต้องไปลงไปรอแถว0 00 0 0 0 0 8 8 6 5 0ย์ดหีทหรือ0.0029บาทนะครับหรือไม่งั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งรอทะลุจุดนี้ไปนะครับแล้วค่อย follow by นะครับจุดนี้0.0,000 000 1 0 8 4 7ศูยดี่ดที่ีหรือ0ูนย์ศบาทแล้วค่อยฟอ l l ล w บายดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะไซเควดแบบนี้แล้วก็อาจจะลงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรารออย่างนี้กันดีกว่าหรือรอวันที่12อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าวันที่12เนี่ยจะเป็นช่วงของการสิ้นสุด Accumulation phase นะครับหรือช่วงสะสมราคา17วันที่ผมบอกในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับว่าตอนสะสมราคาก่อนขึ้นเว็บหนึ่งเนี่ยมีการสะสมก็มีการสะสมราคา17วันนะครับโซนตรงนี้เลยนะเพราะฉะะนนนนัันั้้้คครรงีบ ก็มีโอกาสที่จะใช้เวลาพอๆกันนะครับนะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ7วันเพราะฉะนั้นมันจะไปตรงวันที่22สิงหานั่นเองนะครับเราใชา้ช่วงเวลาเข้ามาช่วยด้วยนะครับในการที่จะประเมินตรงจุดนี้นะครับก็ซึ่งถ้าเป็นในส่วนของตัวอะหัดเนี่ยตรงนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อสู้ได้อยู่นะครับนะมีโอกาสจะเป็นสัญญาณบุลิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณบุลิษแต่สัญญาบุบุิษต,ตรงนี้มันไม่ค่อยมีในยะสําคัญสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันลงมาแค่ไส้นะเพราะฉะนั้นเอาเกณฑ์แรกอย่างที่แอดบอกไปเลยสําหรับรูน่าคลาสสิกนะครับเพื่อนๆก่อนจบคลิปเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดไม t เทรดมาใช้นะครับซึ่งผมได้แปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วซึ่งไม t เทรดมีสินทรัพย์ทุกประเภทเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เทรดกันนะ